แต่ละวันเชื่อผมเลยครับอย่าเข้าไปเลยมันอันตรายมากฉันไม่เชื่อหลานได้ฟื้นแล้วถ้าอยากจะมาหาก็รีบมาเขาบอกให้ฉันไปเจอโรงพีได้แล้วจริงเหรอเมื่อตะกี้ฉันขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับนันทวันนายสุริเยนเนี่ยอาจจะมีอำนาจเหนือคนงานของเขาแต่ว่าสำหรับน้องพีทเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยนะครับคุณต่างหากที่มีอำนาจในการต่อรองงั้นฉันไปช่วยน้องพีทก่อนนะฉันไปด้วยนายอนุญาตให้ผู้หญิงเข้าได้แค่คนเดียวคนอื่นห้ามเข้าเธอเดินมาถึงที่นี่เลยเหรอหลานฉันอยู่ไหนน้องพีทครับน้องพีทน้องพีทครับน้องพีทฉันบอกให้หลบไปไงล่ะปล่อยคุณทานตะวันไปหลานฉันอยู่ไหนเคสอยู่นี่แล้วนะครับหนูไม่ต้องกลัวนะเคสจะไม่ทิ้งหนูไปไหนอีกแล้วนะครับดิฉันเป็นอาของเด็กค่ะน้องพีเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดหลังคลอดก็ตรวจเจอซีสต์ในปอดทำให้น้องพีต้องผ่าตัดบ่อยๆฝากคุณหมอด้วยนะคะพ่ออยากจะก้มหัวให้ภูก็ทำไปคนเดียวสิทำไมต้องมาคับผมไม่ไปเอาใจมันด้วยอ่ะถ้าชาวบ้านรู้ขึ้นมาในสมัยหน้าใครจะเลือกผมอีกที่แกมีหน้ามีตาได้อย่างทุกวันนี้เป็นท่านคณาวุฒิก็เพราะว่านายภูนายภูเป็นผู้มีพระคุณของเรานะผมรู้แล้วนะพ่อพ่อเลิกพูดกอกหูผมสักทีได้ไหมผมรู้ว่าที่ผมเป็นสสได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่านายภูให้การยอมรับเพราะว่าชาวบ้านทั้งภูทับดาวทั้งอำเภอเนี่ยให้การเคารพนายภูซะยิ่งกว่าอะไรใครที่ในภูว่าดีเขาก็ว่าดี
ผมไม่มีค่าในสายตาชาวบ้านเลยใช่ไหมไอ้ภูคือผู้มีอำนาจตัวจริงเหรอทำไมถึงคิดแบบนี้วะพ่อรักในภูเหมือนลูกเขาเป็นเหมือนพี่ชายแกถ้าพ่ออยากจะรับมันเป็นลูกนะก็รับไปคนเดียวเลยแต่ผมไม่มีพี่ชายอย่างนั้นแล้วคอยดูแล้วกันสักวันเนี่ยชาวบ้านต้องลืมในภูคนเดียวที่พวกมันต้องเคารพคือผมคาถาวุฒิน้องพีไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวอาเคสจะพาน้องพีกลับบ้านนะครับโอ้โหนี่คุณทิ้งเพื่อนฉันเพื่อมาป้อนนมควายเนี่ยนะก็ไล่ผมเลี้ยงควายนมอ่ะไม่ผมป้อนนมควายได้ป้อนนมใครครับผมกำลังใช้ความคิดคุณรู้ไหมความคิดผมเนี่ยนะจะแล่นปรี๊ดเนี่ยตอนที่ผมป้อนนมควายแหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยก็หุบปากไม่หุบหุบไม่หุบฉันไม่หุบหุบไม่หุบหุบไม่หุบหุบไม่ไม่หุบใช่ไหมฮะไม่ไม่เอาอะไอ้มันจะกัดฉันมันไม่กัดมันเป็นลูกควายมันมองหน้าฉันด้วยมันจะกัดหรอมันไม่กัดออกไปคุณจะอยู่นิ่งไหมฮะถ้าคุณไม่นิ่งผมจูบนะช่วยก็ได้ระวังเหยียบที่ควายด้วยนะจะไปไหนอ่ะโอเคครับพีทกลัวไม่ต้องกลัวนะครับน้องพีทคิดว่าจะพาหลานฉันหนีออกไปจากที่นี่ได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอทานตะวันคุณก็เห็นว่าน้องพีทอยู่ที่นี่ไม่ได้คุณยังจะบังคับเด็กอีกเหรอมันจะใจร้ายใจดำเกินไปแล้วนะฉันมีวิธีทำให้อยู่ได้แล้วกันวิธีป่าเถื่อนน่ะเหรอเก็บไว้ใช้กับตัวเองเถอะยังไงฉันก็จะพาน้องพีทกลับฉันไม่สนใจหรอกนะว่าในพินัยกรรมมันจะระบุว่าอะไรแต่คนอย่างคุณน่ะไม่มีปัญญาเลี้ยงดูน้องพีทหรอกเพราะคุณมันคือปีศาจฉันไม่ให้น้องพีทอยู่กับคุณถ้าไม่จะอยู่ไม่ได้นะดูสิน้องพีทไม่ร้องเลยสักนิดเดียวใช่ไหมน้องพีทก็เพราะว่าตอนนี้ฉันอยู่นี่ด้วยไงล่ะCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ